จาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสิบสี่นาฬิกาสิบสี่นาทีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการสมรภูมิข่าว 92.5 ค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะ2 มิถุนายน 2566ค่ะเวลาบ่ายสองแบบนี้นะคะทีมงานของคุณประเมศผู้โตนะก็จะมีคุณศรินาผู้เอี่ยมนะคะและดิฉันนฤมลภุกยมนะคะสลับสับเปลี่ยนกันมาจัดรายการให้กับคุณผู้ฟังฟังในช่วงบ่ายสองโมงวันนี้นะคะวันนี้ไล่เรียงกันหลายๆข่าวนะคะแม้ว่าจะเป็นวันศุกร์แล้วก็เดี๋ยวจะมีวันหยุดต่อเพิ่มอีกนะในช่วงของวันจันทร์ค่ะแต่ว่าข่าวการเมืองก็ยังคงร้อนแรงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวยนะคะสวยรถบรรทุกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินดิจิทัล 10,000 บาทวันนี้เพื่อไทยก็แง้มออกมาแล้วนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเรื่องของประเด็นว่าที่นายกนะคะที่ยังไม่ได้มีการรับรองจากทางกกต.หรือแม้กระทั่งการรวบรวมเสียงตอนนี้เนี่ยความชัดเจนแม้ว่าจะเซ็น MOU กันแล้วนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่หรือแม้กระทั่งการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์วิษณุเครืองามจากการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวกรณีของคุณพิธาขาดคุณสมบัติเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็ยิ่งตีประเด็นให้เป็นข่าวร้อนในสัปดาห์นี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะรวบรวมประเด็นมาให้ฟังนะคะส่วนกิจกรรมที่จะมีขึ้นภายในสัปดาห์นี้นะคะใครที่เตรียมตัวนะคะหยุดไม่ว่าจะเป็นไปทำบุญนะคะหรือว่าจะไปพักผ่อนก็ตามนะเดี๋ยวมาฟังข่าวกันว่ามีสถานที่ไหนกันบ้างนะคะรวมถึงกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นงานระดับโลกนะงานนี้เดี๋ยวทางเบรกที่2นะคะอธิบดีกรมการศาสนาเนี่ยจะมาพูดคุยกับเราทางสายโทรศัพท์ด้วยนะคะอันดับแรกนะคุณผู้ฟังมากันที่อาจารย์วิษณุเครืองามกันก่อนนะคะต้องเท้าความอย่างนี้ค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะวัน2วันที่ผ่านมานี่แหละนะคะเป็นการให้สัมภาษณ์ซึ่งนักข่าวเป็นคนยิงคำถามนะคะคำถามของนักข่าวเนี่ยถามว่าหากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขาดคุณสมบัตินะคะจะส่งผลให้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เรื่องของนายกหรือว่าคุณสมบัติของส.ส.ท่านอื่นที่นายพิธารับรองหรือไม่อาจารย์วิษณุก็ตอบคำถามคือถ้าใช้คำว่าขาดคุณสมบัติเนี่ยแสดงว่าศาลมีการชี้ขาดแล้วนะซึ่งมันก็มีตัวบทกฎหมายชี้แจงอยู่แล้วอาจารย์ก็พูดไปถึงว่าก็จะมีผลกระทบนะคะไปจนถึงส.ส.ที่คุณพิธาได้มีการเซ็นรับรองและอาจจะมีการเลือกตั้งซ่อมนะคะหลายๆพื้นที่รวมถึงต้องมีการจ่ายค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งด้วยนะคะประเด็นนี้แหละค่ะทำให้เป็นประเด็นร้อนในสังคมตอนนี้นะคะทางกลุ่มที่เชียร์ก้าวไกลเนี่ยก็ไม่พอใจนะกับคำตอบของอาจารย์วิษณุเครืองามนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดอาจารย์วิษณุเครืองามก็บอกอีกครั้งหนึ่งนะบอกว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นหรือว่าตอบคำถามเกี่ยวกับนายพิธาแล้วนะนักข่าวชงมาจะไม่ตอบแล้วนะคะและอาจจะต้องเลือกตั้งใหม่อันนี้ก็จะไม่ตอบแล้วเหมือนกันอาจารย์ย้ำนะคะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวตนก็ให้ความรู้ไปดังนั้นเรื่องนี้ควรจบเพราะหากขยายความต่อไปส่วนตัวก็มองว่าจะไม่เป็นธรรมกับพรรคก้าวไกลด้วยนะคะที่กำลังดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลก็ไม่ตอบแล้วส่วนข้อเสนอการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาตินะส่วนตัวไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็ไม่ทราบด้วยรวมถึงรัฐธรรมนูญเนี่ยถูกเปิดช่องให้ทำหรือไม่จริงๆอาจารย์เลี่ยงจะตอบนะจังเลยบอกว่าตัวเองไม่ทราบนะต้องไปสอบถามกรณีนี้จากนายจเดชอินสว่างสมาชิกวุฒิสภานะหรือว่าสว.นะคะพร้อมกับระบุว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมีมากกว่า200มาตรามันยกเว้นไม่ได้พร้อมกับเปรียบเทียบว่าสมัยพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเคยมีการยกเว้นเพราะมีการยึดอำนาจอาจารย์ก็บอกไม่ขอแสดงความคิดเห็นแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณพิธาหรือว่าเรื่องของการเกิดรัฐบาลแห่งชาตินะสถานการณ์จะเป็นยังไงเนี่ยให้ไปถามบุคคลอื่นเขาก็แล้วกันนะผมก็ไม่ขอตอบคำถามนะคะอีกเรื่องนึงแหมนักข่าวถามอีกละถามเรื่องของสว.โหวตเลือกนายกอาจารย์ก็บอกไม่ขอตอบเรื่องนี้ก็แล้วกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะส.ส.หรือส.ว.เขาก็เป็นอิสระตามที่รัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้เชื่อว่าทุกคนก็มีแนวคิดเป็นของตนเองไม่สามารถไปบังคับกันได้นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็จากฝากฝั่งของอาจารย์วิษณุเครืองามนะคะเข้าใจตรงกันนะไม่ใช่ว่าจะอยู่เนี่ย
าจารย์วิษณุจะเป็นคนที่ออกมาพูดนะคะก็มีการชงคำถามจากนักข่าวก่อนด้วยถ้าพูดถึงกระบวนการนี้นะคุณผู้ฟังเผื่อแฟนคลับของพรรคก้าวไกลหรือว่าคุณพิธาเนี่ยฟังอยู่เนี่ยนะคะขั้นตอนอยู่ในการร้องเรียนเนี่ยก็ยังอยู่ที่กกต.อยู่นะคะแต่คำถามที่นักข่าวถามอาจารย์วิษณุไปเนี่ยมันคือสมมติว่ามีการตัดสินแล้วผิดแล้วไงมีการตัดสินจนผิดแล้วอาจารย์ก็ให้ข้อมูลตามนั้นแต่ขั้นตอนที่มันอยู่ตอนนี้อยู่ในชีวิตจริงตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการยื่นเรื่องนะคะจากคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนานี่แหละนะคะก็ยังอยู่ที่กกต.ซึ่งกกต.เองเนี่ยยังไม่ได้มีการตอบรับหรือว่าจะว่าจะทำหรือว่าไม่ทำกกต.เองก็บอกเดี๋ยวต้องตรวจสอบตัวเองด้วยนะคะว่ามีอำนาจหน้าที่นะคะในการที่จะพิจารณาเรื่องนี้หรือไม่นะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ยังค้างอยู่ที่กกต.แต่สิ่งหนึ่งที่กกต.ต้องรีบทำตอนนี้ก็คือการรับรองผู้สมัครการรับรองส.ส.นั่นแหละนะคุณผู้ฟังแต่ละเขตตอนนี้ทั้ง400เขตกับอีก100บัญชีรายชื่อนี่คืองานด่วนของกกต.ตอนนี้แม้จะมีข่าวแว่วออกมานะคะว่าอาจจะมีว่าที่ส.ส.บางท่านเนี่ยถูกสอยกลางอากาศเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งก็เป็นอีกคุณสมบัตินึงของผู้สมัครเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังความชัดเจนเดี๋ยวเรารอทางกกต.นะคะเป็นผู้ออกมาชี้แจงดีกว่านะคุณผู้ฟังส่วนเรื่องของที่อาจารย์วิษณุเครืองามพูดถึงเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ฟังที่บอกว่าอะไรนะจะมีเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าใครเป็นคนเสนอนะคะแต่ที่แน่ๆเมื่อวานนี้หลายคนบอกว่าอู้อกหักแล้วหรือเปล่าสำหรับเงิน wallet 10,000 บาทเงินดิจิทัลเนี่ยมันยังไงกันแน่ล่าสุดวันนี้นะคะทางดร.เผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นฐานะคณะกรรมการเลขานุการและโฆษกของคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยนะคะบอกข่าวเมื่อวานนี้ที่บอกว่าเพื่อไทยเนี่ยยุติดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทยืนยันวันนี้นะคะบอกว่าเราไม่ได้ใช้คำว่ายุติหรือแม้กระทั่งพับโครงการไม่ใช่แต่มันคือการชะลอเพื่อใช้เวลาในการเจรจาร่วมกันกับพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างมีวุฒิภาวะใช้คำนี้นะคะและเราก็ให้เกียรติพรรคแกนนำซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงจับมือกันสร้างรัฐบาลอยู่เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เกิดขึ้นให้ได้นะคะทางดร.เผ่าภูมิเนี่ยก็ชี้แจงมา2ประเด็นค่ะคุณผู้ฟังประเด็นแรกนะคะเป็นข้อจำกัดด้านงบประมาณและผลการเลือกตั้งข้อนี้หลายคนให้ความสนใจนะว่าเอ๊ะเราจะมีงบประมาณในการทำโครงการนี้หรอดร.เผ่าภูมิบอกว่านโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลของพรรคเพื่อไทย 10,000 บาทเนี่ยใช้งบนะ 560,000 ล้านบาท 560,000 ล้านบาทนะคะขณะนี้นโยบายด้านสวัสดิการของพรรคก้าวไกลใช้งบไปนะคุณผู้ฟัง 650,000 ล้านบาทเปรียบเทียบกันก็คือว่าก้าวไกลใช้เงินเยอะกว่าเพื่อไทยซะอีกนะคะและนโยบายที่ใช้งบประมาณทั้ง2ก้อนไม่ได้ใช้งบประมาณจากการกู้นะทั้ง2ก้อนนะไม่ว่าจะเป็นของเพื่อไทยหรือว่าของก้าวไกลเนี่ยใช้งบประมาณในระบบหมายความว่าทั้ง2นโยบายเนี่ยใช้งบก้อนเดียวกันการใช้เงิน2ก้อนในเวลาเดียวกันในภาวะคลังแบบนี้ดร.เผ่าภูมิบอกว่าไม่สามารถทำได้นะคะในที่สุดก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะต้องเลือกระหว่างนโยบายสวัสดิการและดิจิทัลวอลเล็ตต้องเลือกนะใช้2อย่างไม่ได้นะถ้าจะเลือกก้าวไกลก็ต้องไม่มีนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนะแล้วถ้าจะเลือกนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 เนี่ยก็ต้องไม่มีนโยบายของพรรคก้าวไกลอ่ะแล้วก็มีอีกว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยพรรคเพื่อไทยเราก็รู้ว่าเราไม่ใช่พรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเราก็ต้องเจรจาก็ต้องไปตกลงเชิงนโยบายนะคะและก็ต้องให้เกียรติพรรคแกนนำที่เขาจัดตั้งรัฐบาลด้วยรวมถึงให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนี่คือข้อแรกนะคะข้อที่2บอกว่าเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่มีความหวังของประชาชนนะคะที่สนับสนุนพรรคไม่น้อยนะไม่ได้บอกว่ามากที่สุดนะใช้คำว่าไม่น้อยนะคะในการเจรจาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อไทยนะคะก็มีหน้าที่ชี้แจงให้ความเห็นรวมถึงแลกเปลี่ยนกันในมุมมองเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนะคะและประเทศชาติด้วยอย่างนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็เป็นนโยบายที่สำคัญและตอบโจทย์ประเทศนะดร.เผ่าภูมิบอกว่าเราออกแบบนโยบายเป็นระบบโดยดิจิทัลวอลเล็ตนะคะคือ
นะเขาเปรียบเทียบว่าเป็นการปั๊มหัวใจของประเทศในขั้นแรกให้เดินต่อไปแล้วก็จะตามมาด้วยอีกหลายนโยบายนะดังนั้น Digital Wallet เนี่ยมีประโยชน์ใน2มิตินะข้อแรกค่ะบอกกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะประเทศไทยในภาวะปัจจุบันเนี่ยไม่พร้อมรับนโยบายต่างๆคือถ้าเราไม่ปั๊มหัวใจก่อนจึงจำเป็นจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนนะก็ต้องปั๊มก่อน 2. ความจำเป็นในการวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลให้กับประเทศนะคะเพื่อสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดขึ้นก็บอกว่าดังนั้นเนี่ยดิจิทัลวอลเล็ตทั้งหมดเนี่ยจึงมีความสำคัญที่พรรคเพื่อไทยต้องนำเข้าสู่การเจรจาและที่ผ่านมาก็หารือกันแล้วนะคะเกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนี่แหละนะแต่ว่าคุยกันแบบไม่เป็นทางการนะคะรวมถึงจะหารือกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งยืนยันว่าการดำเนินนโยบายของพรรคแกนนำและดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยใช้งบประมาณมากนะและใช้เงินก้อนเดียวกันด้วยนะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ก้อนเดียวกันเพราะมันไม่มีจะใช้คุณฟังเข้าใจไหมเงินมันมีเท่านี้แต่ว่าพรรคแกนนำก็จะเอาก้าวไกลก็จะเอาเพื่อไทยก็จะเอามันเงินไม่พอถ้าใช้เงินก้อนเดียวกันขณะนี้อยู่ในช่วงของการเจรจาเพื่อไทยเขาก็รู้ตัวดีเขาบอกเขาไม่ใช่พรรคแกนนำนะคะแต่ก็จะเจรจาจะให้เกียรติพรรคแกนนำเขาก่อนเราไม่ได้ปิดโอกาสในการไม่มีนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนะเราให้เกียรติตัดสินใจและมีอำนาจตัดสินใจบนพื้นฐานของการเข้าสู่การเจรจาซึ่งกันและกันถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะไม่มีนโยบายนี้ในอนาคตดร.เผ่าภูมิบอกว่าใช้คำว่าเรามีความหวังกันแล้วกันนะมีไม่มีไม่รู้แต่มีความหวังหากมีงบประมาณเพียงพอมีความเป็นไปได้ที่จะทำและเป็นสิ่งจำเป็นในการวางโครงสร้างด้านดิจิทัลสำหรับประเทศไทยนะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเรากำลังจัดตั้งรัฐบาลเพื่อประชาชนเพื่อสะท้อนเสียงของประชาชนนะคะต้องเดินไปสู่จุดนั้นด้วยความละมุนละม่อมให้เกียรติซึ่งกันและกันและให้เกียรติพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการโยนหินให้เหล่ากองเชียร์เนี่ยตัดสินใจหรือเปล่านะคะว่าถ้านโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทไม่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าพรรคก้าวไกลใช้งบประมาณไปก่อนนะคุณผู้ฟังแต่ที่แน่ๆเนี่ยฟังดูแล้วก็บอกว่าให้ก้าวไกลเขาเลือกก่อนนะคะเพราะว่างบของเขาก็ใช้เยอะกว่าแถมยังต้องใช้เงินก้อนเดียวกันและจะเอาเงินจากไหนมาใช้นะแต่ไม่ได้ปิดโอกาสไปซะทีเดียวนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นฝากฝั่งทางด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยนะคะแต่วันนี้เนี่ยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะหลายคนก็กรี๊ดอยู่หน้าจอทีวีนะไปสัมภาษณ์ในรายการคุยนอกจอของคุณสรยุทธสุทัศนจินดานะคุณผู้ฟังไปเมื่อวานนี้นะคะมันมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งเรื่องของการนั่งควบตำแหน่งนายกที่อาจจะแหกขนบหน่อยนะคะบอกว่าตำแหน่งที่คุณพิธาพูดถึงเนี่ยมันไม่มีใครทำมาก่อนนะคะแล้วมันจะเป็นยังไงนะคุณผู้ฟังคำถามเนี่ยของคุณสรยุทธ์นะคะในประเด็นที่ว่านายกรัฐมนตรีที่แหกขนบทำสิ่งที่ไม่เคยมีคนทำมาก่อนหลายคนพูดถึงมารยาทนะคะว่าการจะรักษาขนบจารีตที่ดีเนี่ยไม่ได้หมายให้หยุดอยู่กับที่แต่ให้มีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับบริบทของสังคมส่วนเมื่อวานนะคะอีกคำถามหนึ่งที่จี้ใจนักลงทุนนะก็คือหุ้นที่ตกเนี่ยนะหุ้นที่มันตกอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคุณสรยุทธก็ถามคุณพิธาว่ากังวลหรือเปล่านะคะเขาก็ตอบว่าแน่นอนนะคะที่ดูเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนที่เป็นผู้นำรุ่นต่อไปจะต้องคำนึงถึงทั้งนี้จากการพูดคุยกันของนักลงทุนต่างชาติคือเขากังวลว่าจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ซะมากกว่านะคะอันนี้มันก็เลยเกิดความไม่ชัดเจนระยะเวลายาวนานเกินไปกลัวว่าจะเกิดสุญญากาศแต่อีกฝั่งก็บอกว่าที่หุ้นตกเนี่ยเป็นเพราะนโยบายของพรรคก้าวไกลคุณสรยุทธ์ยิงคำถามแบบนี้คุณพิธาบอกว่าก็อาจจะเป็นทั้งสองส่วนนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มีทั้งคนได้และคนเสียก็ต้องทำความเข้าใจกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศนักลงทุนที่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมชนะเลือกตั้งแล้วไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เสียทีก็ต้องไปทำความเข้าใจว่ากฎหมายเราเป็นแบบนี้อีกเรื่องนึงนะคะค่าแรง450บาทก้าวไกลประกาศชัดเจนว่าจะทำให้ได้ภายใน100วันนะคุณผู้ฟังคุณสรยุทธ์ก็ถามเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคุณพิธาตอบว่าคือต้องพูดให้ชัดว่าการผลักดันขึ้นค่าแรงภายใน100วันตามกฎหมายต้องให้ไตรภาคีมาคุยกัน
ไตรภาคีก็ประกอบไปด้วยลูกจ้างนายจ้างและฝ่ายของรัฐบาลด้วยนะคะ3ฝ่ายต้องมาพูดคุยกันตัวแทนของรัฐบาลจะต้องมีหน้าที่คือไปทำความเข้าใจว่าทำไมเราจะต้องขึ้นค่าแรงนะและการขึ้นค่าแรง450บาทเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะรวมถึงเราหมายถึงรัฐเนี่ยจะช่วยนายจ้างได้อย่างไรแต่พูดถึงการขึ้นค่าแรง450บาทยืนยันนะคะว่าจะขึ้นค่าแรงแต่ก็มีคำว่าแต่ค่ะคุณผู้ฟังแต่เหรียญก็มี2ด้านด้านนึงขึ้นค่าแรงอีกด้านนึงก็จะลดค่าไฟให้นะคะและจะลดราคาน้ำมันดีเซลให้จะเพิ่มสภาพคล่องโดยให้เข้าถึงเงินกู้มากขึ้นนะคุณผู้ฟังส่วนธุรกิจขนาดใหญ่ที่กลัวว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตนะไปผลิตต่างประเทศคุณพิธาก็บอกว่าคือผมก็ไปคุยกับกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆเข้ามาบ้างแล้วนะก็ไม่ค่อยห่วงสักเท่าไหร่เขากลับมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะเปลี่ยนจากแรงงานให้เป็นเทคโนโลยีใหม่คุณผู้ฟังฟังตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงมองว่าโอกาสที่ดีเปลี่ยนจากแรงงานให้เป็นเทคโนโลยีใหม่คุณพิธาบอกว่าส่วนการจ้างงานจะน้อยลงหรือไม่มองว่ายังมีการจ้างงานใหม่ๆอีกเยอะนี่เป็นงานคุณภาพมากขึ้นนะคะถามเรื่องการจะย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามคุณพิธาบอกว่าเวลานี้ก็มีข่าวเห็นว่าจะมีคนมาแสดงความคิดเห็นนี่ขนาดยังไม่ขึ้นค่าแรงเขาก็ย้ายกันไปเยอะแล้วแสดงว่าที่ย้ายฐานการผลิตไม่ใช่เพราะว่าค่าแรงอย่างเดียวซึ่งจากที่เคยถามภาคเอกชนสาเหตุที่ย้ายก็คือไปทำธุรกิจที่ประเทศอื่นมันง่ายกว่ากฎหมายเขาน้อยกว่าไม่ยุ่งยากนะคะการคอร์รัปชันของประเทศอย่างเวียดนามก็ดีขึ้นนะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยคอร์รัปชันก็แย่ลงนะคุณผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวข่าวสารอื่นๆนะการเมืองค่อยมาเติมเต็มกันต่อรวมถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงหน้าค่ะพักสักครู่ค่ะคงไม่มีใครอยากเป็นเหยื่อไซเบอร์บูลลี่พฤติกรรมกลั่นแกล้งและดูถูกผู้อื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ล้อเลียนเสียดสีสร้างความเสียหายให้ผู้ถูกบูลลี่มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับช่วยกันหยุดไซเบอร์บูลลี่ด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์มีสติไม่แชร์ไม่แสดงความคิดเห็นและไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสุ่มเสี่ยงในการทำร้ายกลั่นแกล้งผู้อื่นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าคืออีกแนวทางที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้อย่างประหยัดคือใช้เท่าที่จำเป็นการนำกลับมาใช้ซ้ำเช่นกระดาษถุงพลาสติกการใช้สิ่งอื่นๆทดแทนเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีและการดูแลซ่อมแซมที่ช่วยยืดอายุการใช้งานสิ่งต่างๆเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานๆและคุ้มค่ามากที่สุดรักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อนความคิดดีจังหนูชอบชอบผมก็ชอบนะป้าก็ชอบแม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบท่านกำลังฟังรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสิบสี่นาฬิกาสามสิบสามนาทีค่ะสมรภูมิข่าว 92.5 นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันณฤมลพุกยมนะคะเดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ฟังนะคะผ่านทางเพจ Facebook Radio Thailand Live กันหน่อยนะคะคุณธงชัยประกายสกุลค่ะบอกสวัสดีครับคุณณฤมลนะคะแล้วก็ยังมีคุณธงชัยอีกท่านหนึ่งนะคะคุณธงชัยตันติวรวุฒินะคะบอกว่าฟังจากชลบุรีบางปลาสร้อยร้อนสุดๆ35องศาเซลเซียสก็ร้อนในสภาพที่แบบพอรับได้ไหมคะ35องศาคุณแอดบอกสวัสดีครับนะบ่ายนี้อากาศไม่ร้อนแดดไม่แรงมากชลบุรีบ่นร้อนนะกรุงเทพไม่ร้อนเหรอคุณแอดบอกเห็นข่าวว่าถ้าหัวหน้าพรรคก้าวไกลผิดนะคะเรื่องถือหุ้นเนี่ยมีการเลือกตั้งใหม่หลายเขตเลยนะคุณรจนาบอกสวัสดีค่ะนะแชร์ให้แล้วนะคะคุณอัชราด้วยนะคะสวัสดีค่ะอ๋อ
อ๋อคุณอัชราคุณออยอัชรานะคะสวัสดีค่ะคุณออยคุณโชติกาบอกสวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณเสวียนนะบอกสวัสดีครับคุณแอดค่ะบอกว่าถ้าใช้งบเยอะแยะของแต่ละพรรคแบบนี้จะเอาเงินมาจากไหนเนี่ยนะคุณมีคุณมานพด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณปัทวิทย์ด้วยนะคะฟังจากสุไหงโกโลกนะคะชัดเจนดีชอบฟังรายการนี้มากๆนะคุณสุเทพส่งสติกเกอร์บอกสวัสดีครับคุณแอนพร้อมกับทีมงานฟังจากราชบุรีมีเมฆมากครับผมคุณแอดบอกที่หุ้นตกน่าจะมาจากการที่เขาอาจจะไม่เชื่อว่าที่รัฐมนตรีคลังยังดูใหม่ไปด้วยนะครับนะคะคุณสุขีด้วยนะคะสวัสดีค่ะมีคุณวัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณเทิดศักดิ์นะคะบอกว่าสระบุรีร้อนมากนะคุณเทิดศักดิ์บอกมาแบบนี้คุณเชื้อสุขีก็โอ้ส่งสติกเกอร์คุณดิเรกโพขำนะคะคุณชุลีบุญส่งด้วยนะก็ส่งความเห็นกันเข้ามานะระบายออกมาก็ได้แต่ไม่ต้องกรี๊ดก็ได้มั้ง จะล้อลินคุณสรยุทธ์สักนิดหน่อยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันหยุดนี้นะมีใครไปไหนบ้างคะอยู่ให้อยู่กรุงเทพนะอยู่วัดอยู่วาทำบุญกันแล้วหรือเปล่านะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามการทำกิจกรรมนะคะส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกประจำปี2566นะคะวันนี้พูดคุยกับท่านอธิบดีกรมการศาสนาค่ะคุณชยพลสุขเอี่ยมนะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้บริการครับค่ะค่ะในโอกาสวันวิสาขบูชาปีนี้ค่ะทางกรมการศาสนาเนี่ยจัดกิจกรรมที่ไหนยังไงบ้างคะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างคะครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมครับก็จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชานะครับประจำปี2566ขึ้นนะครับระหว่างวันที่2ถึง3มิถุนายนครับที่วัดสะเกษนะครับก็กิจกรรมที่วัดสะเกษนั้นนะครับก็จะมีพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับตักบาตรเวียนเทียนแล้วก็ถวายพระห่มองค์พระบรมโพธิ์หรือว่าภูเขาทองนะครับแล้วก็มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสาธิตการประเพณีควรข้าวทิพย์นะครับซึ่งเป็นการควรข้าวทิพย์ที่หาชมได้ยากนะครับแล้วก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากศูนย์ผู้สาวอาทิตย์ด้วยนะครับการสาธิตและแสดงผลิตภัณฑ์ของดีก่อนชุมชนโดยรัฐสเกตนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีกิจกรรมทำทอล์กวอล์กแรลลี่นะครับเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มงคลมงคลในวัดสเกตนะครับ อย่างเช่นเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุพระบรมพุทธนะครับพระพุทธมงคลจินสีวชิรมณีนะครับในพระอุโบสถนี้นะครับพระพุทธรูปแห่งบาบิยันนะครับที่พิพันธ์บาบิยันที่ท่านภูเขาทองในตรงฐานภูเขาทองตรงนั้นนะครับแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อดำซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้วัดนะครับซึ่งผู้สาธารณชนเนี่ยก็นิยมไปกราบไหว้และขอพรนะครับที่สำคัญที่สุดว่าผู้ที่เข้าร่วมกันนี้นะครับก็จะได้รับใบโพธิ์มหามงคลนะครับจากการที่ตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือที่ต้นสีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาสาธารณินดีด้วยนะครับเดี๋ยวต้องมีกิจกรรมอื่นๆเนี่ยก็มีการเปิดการตอบปัญหาทางออนไลน์นะครับผ่านเฟซบุ๊กของกรมศาสนานะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นแต่วันนี้ถึงวันที่3มิถุนายนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้รับใบโพธิ์มหาคนเช่นเดียวกันครับกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือว่าในเนื่องในวันวิสาขบูชาเนี่ยก็ถือเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติด้วยครับธรรมติคณะมนตรีนะครับให้วันวิสาขทุกปีนะครับเป็นต้นไม้ประจำปีของชาตินะครับเราก็ได้มีการทำพิธีปลูกต้นไม้นะครับต้นสึกหรือต้นมะรุป่าที่วัดเป็นจมาประพิษอีกด้วยครับผมค่ะโอ้กิจกรรมเนี่ยเยอะนะแล้วก็มีหลากหลายสถานที่นะคะแล้วก็มีไปจนถึงวันที่3เลยนะคะสำหรับกิจกรรมของเรานะคะค่ะคส่วนปีนี้นะคะท่านอธิบดีคะกิจกรรมที่เราเน้นส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยมีอะไรบ้างคะครับผมวันวิสาขบูชานั้นครับก็ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเป็นวันที่มีความอัศจรรย์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าถึง3ประการด้วยกันครับคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนะครับ
ในวันเดียวกันซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6นะครับก็ทางกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับได้ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนานะครับตามแบบวิถีพุทธนะครับโดยนำหลักธรรมทางมังสอนทางพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับและการสวดมนต์รักษาศีลเจริญภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็น้อมรู้ถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานั้นก็จะเป็นการกัดเกลาจิตใจให้เราสงบสุขนะครับแล้วก็มีหลักธรรมสำคัญนะครับคือดำรงตนด้วยความไม่ประมาทจากสิ่งทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการเริ่มใช้ชีวิตการทำงานการประกอบอาชีพนะครับก็ให้มีความรอบคอบแล้วก็พึงมีสตินะครับระมัดระวังจากความไม่ประมาททั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับชีวิตทรัพย์สินและครอบครัวของเราด้วยครับค่ะท่านพิธีกรเมื่อกี้เนี่ยฟังท่านพูดถึงกิจกรรมทำ Talk Walk Rally เนี่ยนะคะสนใจมากๆเลยนะคะกิจกรรมนี้เนี่ยมีรายละเอียดพอจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมไหมคะแล้วก็เห็นว่ามีการจัดทำจัดเตรียมใบโพมหามงคลไว้ให้ด้วยนะคะอยู่ในกิจกรรมนี้หรือเปล่าคะใช่ครับก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับเมื่อเดินเข้าไปที่วัดสะเกษแล้วนี่นะครับก็จะเข้าไปรับนะหรือว่าลงทะเบียนจะเรียกว่าเป็นจุดเหมือนกับพาสปอร์ตนะครับไปจากที่ต่างๆทั้ง9จุดนะฮะเป็นสิ่งสักการเป็นการเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ9มงคลวัดสะเกษคือการไปกราบสักการะเนี่ยเพื่อเป็นการขอพรแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขนะครับในการที่จะมาเข้ามารักษาศีลธรรมที่นี่นะครับก็จะประกอบด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญนะฮะเช่นเรื่องของพระลมสารีริกธาตุที่พระลมฟดนี่คือว่าเราก็ต้องเดินทางขึ้นไปบนภูเขาทองนะครับขึ้นไปสักการะนะฮะพระบรมสารีริกธาตุนะครับของพระเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้านบนเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณท่านแล้วก็น้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในทุกวันนะนี่จุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองก็มีพระพุทธมงคลชินสีวัชรมุนีภายในโบสถ์ซึ่งมีความงดงามมากนะครับเป็นพระรูปคู่วัดมาแต่เดิมนะครับแล้วก็จะมีพระอัฐารสที่พระวิหารนะครับแล้วถ้าลงมาตรงหัวทองเนี่ยก็จะมีพิพันธ์พระรูปแห่งบาบิยันนะครับซึ่งก็จะเป็นพระรูปเก่าแก่ที่อยู่ในต่างประเทศนะครับก็มีพระพุทธมงคลบรมโพธินะฮะคือหลวงพ่อดวงดีนะชื่อก็เป็นสิริมงคลอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีพระพุทธมงคลสุวรรณวันพุธก็คือหลวงพ่อโชคดีนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อโตพระเวสสุวรรณและหลวงพ่อดำนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่วัดนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะผู้สาธุชนนะครับได้มาสักการะและขอพรนะครับเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่2คือวันนี้แล้วก็วันที่3นะวันที่สักการะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 18:00 นที่วัดสะเกษครับค่ะโอ้น่าสนใจมากวันนี้ยังไปได้พรุ่งนี้ก็ยังไปได้นะคะสำหรับกิจกรรมทำ Talk Walk Rally แต่ว่าปกติถ้าเราจะไปไหว้พระเนี่ยเราไปได้ทุกวันอยู่แล้วเนาะอ๋อค่ะแต่ที่สำคัญในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเชิญชวนนะครับผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไปสัก2-3 แห่งนะครับท่านก็จะได้รับใบโพมหามงคลนะครับซึ่งเป็นไปโพที่มาจากต้นสีมหาโพธิ์สารที่ตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พุทธคยาประเทศอินเดียด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นของที่ลึกแล้วก็เป็นความสิริมงคลของผู้ที่รับไปครับผมคือบางท่านคิดว่าเอ๊ะถ้าจะไปแบบแรลลี่ต้องไปทุกด่านหรือเปล่าไม่จำเป็นนะคะก็ไปสักหนึ่งกิจกรรมสักสามใช่ไหมคะสักสามแห่งก็จะได้รับเป็นของที่ระลึกแล้วนะซึ่งเป็นใบโพนะคะค่ะอันนี้เป็นนี้นะครับก็หลังจากที่ไปไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญทั้ง9แห่งดังกล่าวแล้วนี่นะครับรับใบโพมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีการที่จะออกร้านนะของชุมชนรอบวัดสะเกษนะครับซึ่งก็จะมีของดีนะครับไม่เป็นอาหารการกินนะครับเครื่องดื่มนะฮะเครื่องของใช้อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นของอร่อยนะครับเป็นของดีของอร่อยประจำชุมชนวัดสะเกษนะครับก็ไป
พิมพ์กันได้นะครับที่วัดสะเกษนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเย็นๆนะครับหลังจากที่ทำบุญแล้วก็ไปรับทานอาหารอร่อยได้ที่วัดสะเกษนี้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับก็จะมีของโบราณข้าวเกรียบนะครับมีในเรื่องขนมปังขนมกุฎีจีนนะครับที่หาทานได้ยากนะครับมีของไทยยอดนิยมก็มีข้าวเหนียวมะม่วงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับมีของที่เป็นที่ชื่นชอบหลายๆอย่างนะครับทั้งของที่เป็นเครื่องดื่มแล้วก็ผลไม้แล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยครับค่ะอันนี้เราพูดถึงในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะคะส่วนภูมิภาคละคะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะครับในส่วนภูมิภาคนั้นนะก็ได้จัดพร้อมกันทั่วประเทศนะครับส่วนมากก็จะจัดที่พระอารามหลวงที่จังหวัดนั้นนะครับโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายทางพุทธศาสนานะครับก็ร่วมกันนะครับจัดงานส่งเสริมพุทธศาสนาตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ นะครับก็จะมีการทำบุญตักบาตรนะครับเวียนเทียนเช่นเดียวกันแล้วก็การทำสาธารณประโยชน์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเองและครอบครัวรวมทั้งยังได้การส่งเสริมสืบสานประเพณีนะครับของถิ่นนั้นๆด้วยนะครับค่ะและเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชานะคะเป็นวันสำคัญสากลของโลกด้วยค่ะอยากจะให้ท่านอธิบดีเชิญชวนประชาชนนะคะโดยเฉพาะเยาวชนค่ะเข้ามาร่วมกิจกรรมถวายพุทธบูชารวมถึงการนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะครับกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะครับไปร่วมกันรักษาพระรักษาศีลนะฮะให้ทานเจริญจิตภาวนานะฮะเวียนเทียนแล้วก็ร่วมกันทำกิจกรรมทางพุทธศาสนานะที่วัดใกล้บ้านนะครับรวมถึงยังสามารถที่จะรักษาศีลแบบธรรมนะที่วัดหรือที่บ้านตัวเองก็ได้นะครับเพื่ การเจริญภาวนาแล้วก็ทำรู้ถึงพระคุณของพระเจ้านะครับเติมพระยิ่งเหลือคนเนี่ยแล้วก็มีการจัดทำเพลงวันวิสาขบูชานะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนแล้วก็เยาวชนได้เข้าถึงหลักธรรมและวันสำคัญเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาด้วยครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะสุดท้ายก็เชิญชวนนะครับวันที่2ถึง3นะครับที่วัดสะเกษนะครับเป็นชวนทุกท่านแล้วก็ไปที่วัดใกล้บ้านในสถานที่กิจกรรมทั่วประเทศครับค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะท่านอธิบดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณชยพลสุขเอี่ยมนะคะอธิบดีกรมการศาสนาค่ะใครที่มีโปรแกรมนะคะจะมาท่องเที่ยวที่กรุงเทพนะหรือแม้กระทั่งท่านที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะกิจกรรมนี้ดีมากเลยคุณฟังอยากจะไปด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับกิจกรรมทำทอล์กวอล์กแรลลี่นะคุณฟังใครที่ไปงานนี้นะคะแม้ว่าจะเขียนว่าแรลลี่นะหลายคนก็อุ้ยจะไปเหมือนเล่นเกมอะไรประมาณนั้นไหมจริงๆเหมือนก็เป็นด่านที่เราไปทำกิจกรรมเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ยากเหมือนจะต้องไปแข่งขันอะไรขนาดนั้นนะคะไปดูว่ากิจกรรมแต่ละจุดแต่ละบูธเนี่ยมียังไงกันบ้างนะคะมีทั้งหมดเนี่ย9บูธด้วยกันแต่ว่าไปแค่3บูธเนี่ยก็จะได้รับของที่ระลึกก็คือเป็นใบโพมหามงคลนะคะซึ่งใบโพนี้เนี่ยนำมาจากสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจากสาธารณรัฐอินเดียด้วยคุณผู้ฟังอยากจะเชิญนะไปดีกว่านะวันนี้ได้พรุ่งนี้ยังได้อีกวันนึงนะคะ 9:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นค่ะกิจกรรมนี้ถ้าเกิดใครอยากจะไปร่วมนะคะจัดที่วัดสระเกศกรุงเทพมหานครนะคะส่วนจังหวัดอื่นๆนะคะก็มีการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่พระอารามหลวงวัดแต่ละจังหวัดอยู่แล้วนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะนี่ก็เป็นงานดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะส่วนข่าวสารอื่นๆนะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของตำรวจทางหลวงกับสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกกันนะคะผู้บังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะตำรวจปปปนี่ชื่อย่อเขานะคะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วค่ะซึ่งท่านก็ถูกโยกย้ายมาเพื่อให้มารักษาราชการแทนตำรวจทางหลวงและผู้การตำรวจทางหลวงนะคะพลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกาศนะคะซึ่งถูกโยกย้ายมาให้ปฏิบัติภารกิจนะคะที่ตำรวจสอบสวนกลางก่อนในระหว่างที่มีการสืบสวนเรื่องสวยสติ๊กเกอร์กันอยู่เนี่ยนะคะซึ่ง
ท่านผู้การจรณเกียรติเนี่ยนะคะก็บอกว่าหลังจากมีข้อมูลระบุว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็สั่งการให้ตำรวจทางหลวงทั้ง8กองกำกับการทั่วประเทศรายงานเกี่ยวกับการเรียกรับสวยในหน่วยตามข้อเท็จจริงนะคะขีดเส้นไว้ทั้งหมด5วันค่ะให้รายงานนะคุณผู้ฟังให้หน่วยงานของกองตำรวจทางหลวงเนี่ยรายงานกลับเข้ามานะคะหากไม่รายงานตามข้อเท็จจริงจะถูกสั่งย้ายโดยทันทีและไม่มีการละเว้นด้วยนะคะส่วนกรณีมีการพาดพิงถึงภรรยาของนายตำรวจคนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐมว่ามีส่วนพัวพันกับสติ๊กเกอร์สวยเนี่ยนะคะซึ่งภรรยาของตำรวจคนนี้เนี่ยถูกอ้างว่าเป็นผู้ที่เป็นคนกลางรับเคลียร์เบื้องต้นตำรวจมีข้อมูลอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรวมถึงจะประสานกับสมาพันธ์รถบรรทุกนำข้อมูลหลักฐานต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมนะคะกรณีรังสิมันโรมนะคะว่าที่ส.ส.ก้าวไกลออกมาให้สัมภาษณ์และระบุถึงสถานีทางหลวงเกรด A นะจำนวน7สถานีหรือว่าจะเรียกว่า7อรหันต์โรงพักเกรด A เนี่ยเรื่องนี้นะอาจจะใช้คำว่าอาจจะไม่มีมูลความจริงทั้งหมดนะคะอาจจะกล่าวหาตำรวจว่าใช้เส้นสายก็ต้องตรวจสอบทั้งองค์กรไม่ใช่เจาะจงไปที่หน่วยใดหน่วยหนึ่งยืนยันว่าหากพบตำรวจคนไหนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีมีการดำเนินคดีอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังเรามากันที่ข่าวตำรวจอีกข่าวหนึ่งนะคุณผู้ฟังแอมไซยาไนด์นะคะวันนี้ค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพูดถึงคดีนี้นะคะบอกว่าความคืบหน้าของคดีนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เพิ่มมาก็คือมีขวดยาไซยาไนด์อีก8ขวดนะคะเจ้าหน้าที่ไล่เช็คมาทั้งหมดเนี่ย700กว่าขวดนะคะเพื่อหาความเชื่อมโยงเพิ่มน้ำหนักในสำนวนว่าแอมเนี่ยได้มาได้ยังไงหรือว่าไอ้เจ้าไซยาไนด์เนี่ยไปอยู่ในมือของแอมได้ยังไงนะคะกระทั่งทราบว่า1ใน8ขวดเนี่ยแอมเนี่ยสั่งซื้อเองทันทีที่ยาไซยาไนด์1ขวดไปอยู่ในมือของแอม1ขวดนี้ตามมาด้วยข่าวคราวของคนตาย11ศพนะคะยังไม่ได้บอกว่าใช้หรือไม่ใช้แต่พอแอมเนี่ยได้ไซยาไนด์ไป1ขวดมีคนตายไป11ศพวันนี้เรื่องของแอมนะคะรองโจ๊กบอกว่าจบสนิทเพราะเราพบว่าแอมเป็นคนสั่งซื้อเองทุกอย่างมีความเชื่อมโยงนะคะส่วนสำนวนนะคะวันเสาร์ที่3มิถุนายนนี้จะมีการเก็บตกรายละเอียดทั้งหมดค่ะและสัปดาห์หน้าจะประสานกับสำนักงานอัยการเรื่องการเตรียมความพร้อมส่งสำนวนการสอบสวน15สำนวนนะคะหลังจากนั้นก็จะดูการดำเนินคดีกับทางโรงงานด้วยผู้ซื้อทั้งหมดนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐของกรมโรงงานว่ามีความผิดหรือไม่พร้อมกันนี้ได้นัดหารือกับเลขาธิการสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคค่ะเพื่อดำเนินคดีตามความผิดคุ้มครองผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งนะคะที่คิดว่าจะมีผู้ต้องหาเพิ่มเติมขึ้นมานะบิ๊กโจ๊กยืนยันนะคะบอกสัปดาห์หน้าค่ะจะสรุปสำนวนได้อย่างแน่นอนนะคะตอนนี้เนี่ยมันก็เสร็จไปแล้วเกือบ 100% นะเกือบนะคุณผู้ฟังแต่ก็ประสานกับอธิบดีอัยการเพื่อเตรียมความพร้อมประชุมร่วมกันเพื่อส่งสำนวนการสอบสวนนะคะการสั่งซื้อไซยาไนด์ของแอมเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่ามันมีความชัดเจนนะว่าสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตค่ะคุณผู้ฟังซื้อตอนปี64เจอเส้นทางการเงินในการสั่งซื้อทั้งผู้ซื้อกับบริษัทคุณผู้ฟังคะมีความผิดด้วยกันจะมีโรงงานกับมีเทรดเดอร์นะคะก็ถูกดำเนินคดีอีกเยอะส่วนการแจ้งข้อหาเพิ่มกับแอมเนี่ยเราจะมาดูกันว่ามีข้อหาอะไรบ้างที่จะต้องแจ้งเพิ่มนะคะหรือว่าข้อหาอะไรที่ยังไม่ได้แจ้งและจะรวมทั้งหมดไปแจ้งในคราวเดียวกันที่เรือนจำส่วนคนรอบข้างกำลังวิเคราะห์อยู่วันนี้พบแล้วว่ามีพยานบางส่วนที่ให้การในฐานะพยานยังให้การไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงค่ะเดี๋ยวจะเรียกมาคุยใหม่นะถ้าเกิดยังให้การไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เรามีข้อมูลอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้การเท็จนะคะวันนี้ทุกอย่างมีข้อมูลมาหมดแล้วกำลังให้ชุดทำงานวิเคราะห์อีกทีนะว่ามีใครผิดเพิ่มอีกไหมหรือจะต้องสกัดออกมาให้ลึกที่สุดนะคะตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วแหละส่วนที่ทนายจะฟ้องร้องนะฟ้องร้องบิ๊กโจ๊กเนี่ยท่านบอกผมไม่กังวลใจทนายก็ทำตามหน้าที่มีสิทธิ์ฟ้องร้องได้แต่เราก็มีข้อต่อสู้เพราะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานแบบตรงไปตรงมาเมื่อไรก็ตามถ้าบังคับกฎหมายด้วยความเป็นธรรมก็มองว่าสู้ได้หมด
พราะเราไม่ได้ไปกลั่นแกล้งใครการทำงานของตำรวจหนีไม่พ้นอยู่แล้วเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยเมื่อเราทำหน้าที่ด่านหน้าแบบนี้ก็ต้องปะทะกับผู้ต้องหานักกฎหมายสำนวนคดีนี้ถือว่าเป็นสำนวนที่เร็วและรอบคอบเป็นสำนวนคดีตัวอย่างก็ว่าได้เพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยนั่งทำงานตั้งแต่9โมงถึง4ทุ่มทุกวันบิ๊กโจ๊กบอกตนเนี่ยก็นั่งประชุมด้วยทุกวันนะการทำงานแบบนี้เนี่ยเป็นการทำงานแบบบูรณาการอย่างชัดเจนนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวรอดูบอกสัปดาห์หน้านะปิดคดีนี้ได้แน่นอนนะในส่วนของตำรวจนะคะคุณผู้ฟังเรามากันที่อีกข่าวหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวข้องกับตำรวจเหมือนกันเขาเพิ่งไปจับแก๊งที่อยู่ในเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะเปิดบริษัทบางหน้าค่ะแล้วไปเช่าบ้านติดตั้งซิมบ็อกซ์นะคะใส่ซิมการ์ดไปทั้งหมด32ซิมโทรได้วันละอยากจะกรีด 600,000 ครั้งคุณผู้ฟังโทรได้วันละ 600,000 ครั้งอ่ะรายได้นี่คือหลักแสนต่อเดือนนะคะพลตำรวจโทปิยะตาวิชัยค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะพร้อมกับพลตำรวจตรีวรพงษ์คำลือผู้บังคับการสืบสวนภาค5เนี่ยเข้าไปจับกลุ่มเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะเขาก็เอาชื่อบริษัทมาเช่าบ้านก่อนนะคุณผู้ฟังนึกออกมาแบบบ้านเช่าแล้วก็มาตั้งบริษัทที่นี่นะคะบอกว่าจะเอาซิมบ็อกซ์นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยใส่ไปได้32ซิมโทรได้วันละ 600,000 ครั้งเนี่ยนะคะจะเอามาทำไมตั้งเยอะตั้งแยะคือเอามาช่วยขยายสัญญาณนะคะแล้วก็ปรับรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยคือเอามาหลอกคนไทยเดี๋ยวนี้คือรกรากนี่ตั้งที่ประเทศไทยแล้วเมื่อก่อนยังแบบอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมคะผู้ฟังแล้วโทรเข้ามาเนี่ยนี่ก็โทรจากไทยนี่แหละนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะตำรวจก็นำกำลังเข้าไปนะคะผู้ต้องหาที่อยู่ในบ้านมี2คนค่ะเป็นชายวัย27ปีกับหญิงวัย24ปีจากการสอบสวนเบื้องต้นนะเขาบอกว่าเขาถูกรับจ้างให้มาเฝ้าไอ้เครื่องนี้แหละนะคะเพิ่งจะทำงานได้เป็นเดือนที่3แต่ละเดือนค่าจ้างนะคุณผู้ฟังยังไม่ถึงว่ารายได้ว่าแก๊งนี้นะคะค่าจ้างเนี่ยได้หลักแสนน่ะคือถ้าหากผ่านเดือนนี้ไปได้นะนับเงินดูนะแค่มาเฝ้าไอ้เครื่องนี้เนี่ยได้ 230,000 บาทแล้วเขาไม่สงสัยหรอคุณผู้ฟังว่าแค่มาเฝ้าเครื่องนี้ทำไมเขาจ้างมาแพงจังนี่ก็น่าสงสัยอย่างนึงแต่ไม่รู้อาจจะสงสัยแต่อาจจะไม่สนใจเพราะว่าได้รายได้เยอะนะคะนอกจากนี้นะตำรวจยังยึดโทรศัพท์มือถือได้อีก31เครื่องค่ะมีบัญชีธนาคารอีก82บัญชีซิมการ์ดอีกจำนวนหนึ่งนะคะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอีก2เครื่องค่ะแล้วก็คอมตั้งโต๊ะอีก1เครื่องแล้วก็ไอ้เจ้าซิมบ็อกซ์นี่แหละนะอีก5เครื่องนะคะคุณผู้ฟังซึ่งของกลางก็โต๊ะเดียวไม่พอเยอะมากนะคะจากการเข้ามาจับกลุ่มเนี่ยตรวจเครื่องนี้แล้วนะคะมีการลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะมีการอำพรางว่าเป็น power amp เครื่องเสียงไม่ได้บอกว่าเป็นซิมบ็อกซ์นะไอ้ของที่อยู่ในกล่องเนี่ยคือ power amp เครื่องเสียงนะคะส่วนนายทุนที่อยู่เบื้องหลังค่ะสืบทราบมาว่าเป็นชาวมาเลเซียนะคะก็ประสานกับตำรวจตม.แล้วจากการตรวจขยายผลพบว่ามีความเกี่ยวเนื่องที่ชัยภูมิกับนครปฐมด้วยนะคะก็ประสานกับตำรวจภูธรภาค3กับตำรวจภูธรภาค7ร่วมทำการขยายผลจับกุมในเครือข่ายนี้ต่อไปค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเบื้องต้นค่ะก็จะดำเนินคดีในฐานความผิดพรบ.โทรคมนาคมพรบ.ศุลกากรนะคะพรบ.คอมพิวเตอร์และข้อหาเป็นธุระจัดหาให้ได้มาซึ่งบัญชีม้าและเครื่องมือสื่อสารนะคะแล้วก็ซิมการ์ดเพื่อใช้ในการกระทำความผิดนะคะไอ้เจ้าซิมบ็อกซ์เนี่ยมันเป็นเครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์แบบใส่ซิมการ์ดนะคะและมันคอนโทรลมาจากต่างประเทศนะคุณผู้ฟังภายใน1เครื่องเนี่ยใส่ซิมได้32ซิมแล้วมี5เครื่องนะแต่ละวันก็จะสุ่มโทรสุ่มไปเรื่อยๆนะคะก็ยอดที่โทรได้สูงสุดคือ600,000ครั้งเครื่องนี้นำเข้าจากต่างประเทศแต่ปกติเนี่ยจะต้องขออนุญาตจากกสทช.แต่รอบนี้ที่เอาเข้ามาเขาเขียนใบจ่าหน้าว่าเป็นเครื่องมือที่ไม่ใช่ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ค่ะเอามาใช้ในธุรกิจที่จำเป็นต้องโทรไปต่างประเทศเพราะมันประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนการควบคุมของเจ้าหน้าที่ปัจจุบันเนี่ยก็อนุญาตให้บุคคลทั่วไปลงทะเบียนได้สูงสุดนะคะซิมการ์ดเนี่ย5เบอร์ต่อ1คนค่ะซึ่งต่างจากก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้จำกัดนะว่าคน1คนเนี่ยสามารถมีเบอร์โทรศัพท์ได้กี่ซิมนะคะมันก็เป็นเหตุให้มิจฉาชีพเอาไปกระทำความผิดเป็นจำนวนมากแต่ว่าถ้าเอากับตามกฎหมายตอนนี้1คนเนี่ยมีเบอร์ได้ทั้งหมด5ซิมที่สามารถลงทะเบียนได้นะคะ
เอาละค่ะวันนี้ก็รวบรวมข้อมูลข่าวสารมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันส่วนพรุ่งนี้ใครที่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะน้องเก๊กฮวยก็ไปลองนั่งดูกันได้นะคะในเดือนมิถุนายนนี้นั่งฟรีตลอดสายค่ะแต่ว่าในสัปดาห์แรกนะคะยังไม่ได้เปิดครบทุกสถานีนะจากสำโรงมาถึงหัวหมากก่อนนะคะใครลองไปนั่งแล้วเดี๋ยวลองมาเล่าให้ฟังก็ได้นะว่าเป็นยังไงกันบ้างวันนี้หมดเวลาสมรภูมิข่าว 92.5 แล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งนึง 17:00 นในรู้ทันข่าวค่ะสวัสดีค่ะเจาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Run. อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับพิริยาพรวงอุบลค่ะประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกวันสำคัญสากลของโลกณศูนย์ประชุมสหประชาชาติโดยมีผู้นำชาวพุทธ66ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ